พรหมลิขิตกำลังเริ่มทำงานเมื่อสาวหัวใจไร้ประสบการณ์ต้องโคจรมาพบหนุ่มเพลย์บอยคุณพร้อมจะแพ้หรือยังพจนานุกรมของฉันไม่มีคำว่าแพ้อย่างร่วมลุ้นในความสัมพันธ์สุดฟินพร้อมจิ้นไปกับบทเรียนรักฉบับนี้ Why Women Love บทเรียนรักฉบับนายเพลย์บอยโมโนแม็กซ์สุดยอดหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่องชายไปทำอะไรผิดมาเหรอพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดมันแค่ไม่ปลอดภัยพี่ต้องขอโทษนันด้วยนะที่ต้องผลักภาระลูกๆไว้กับนันเชื่อเหอะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแหละรู้ก็รู้ว่าเป็นหลานแต่พ่อมันก็ต้องช่วยเลี้ยงด้วยสิเดี๋ยวก็กลายเป็นเด็กมีปัญหากันไปหมดอะไม่เคยอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลยปล่อยให้พี่นันเลี้ยงอยู่คนเดียวอ่ะจนจะกลายเป็นแม่พวกมันอยู่แล้วแม่พวกแม่งก็ทิ้งไปตั้งแต่ตัวเองกระจิตเดียวพ่อมันก็ทำตัวเป็นส้นตีนหรือเจอพี่ชัยเมื่อไหร่นะมีด่าแน่พี่นันก็ต้องไม่ยอมมั้งแหละถ้าตายห่าก็ว่าไปอย่างการสมองฉีกกระดูกที่คอหักน่าจะเป็นเพราะว่าอัดกับพวงมาลัยรถแล้วรอยแผลพวกนี้ล่ะก็คงเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดบนหลังคารถนั่นแหละมันมีอยู่ในรายงานทั้งหมดแล้วหมวดจะอะไรอีกคุณมาทำไมเอา
ได้โอกาสพักร้อนจะมาป้นเปี้ยนแถวนี้ทำไมเอาเวลาไปนอนหลับดีกว่ามั้งจะได้ไม่ทำอะไรพลาดอีกใครปล่อยให้มันมาเสือกวะไอ้โรคจิตเอ้ยน่าจะไล่มันออกไปนะมันจะเก็บมันไว้ทำหอกอะไรหมดคอยดูมันด้วยแล้วกันขอให้เป็นคดีสุดท้ายจริงๆนะหมวดผมยังอยากแก่ตายอยู่เบลเยี่ยมมาตั้ง 4-5 ปีแล้วที่อยู่ไม่ได้ทิ้งไว้ถามก็ไม่มีใครรู้แล้วพี่นันน่ะจะเอาไงก็ต้องเลี้ยงแหละยังไงก็หลานเราล่ะคน2คนยังพอไหวนี่แม่งตั้ง3นึกว่าแค่ขายน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกะอ่ะไม่พอเลยพวกมันหรอกมั้งที่บ้านพี่นันก็มีจักรเย็บผ้านี่ใช้เวลาว่างตอนกลางวันของพี่อ่ะก็เหลือเฟือละทำเสร็จเย็นก็ไปส่งแล้วก็รับรัดใหม่มาทำถ้าสนใจอ่ะพรุ่งนี้จะบอกเฒ่าแก่ให้งานศพเลิกแล้วครับพี่มันกำลังต้อนเด็กๆขึ้นรถครับอ
ไม่เจอเลยพี่เอาเลยไหมพี่เดี๋ยวฉันไปเซเว่นข้างบนก็หาไม่เจอเฮ้ยเอาแล้วป่ะวะเดี๋ยวเอาให้พี่ซื้อของพี่ไม่เอาอะไรจริงเหรอโอ๊ยโอ๊ยเพื่อนสนิทกันจู่ๆมาตายแบบนี้ไม่สงสัยอะไรบ้างหรือไงอย่าสงสัยอะไรพี่ชายก็มาชวนผมไปกินเหล้าแต่เช้าขนาดนั้นนะใครจะไปแดกลงเขาเลยแดกคนเดียวสงสัยเมามั้งก็เลยขับรถคว่ำตายตำรวจก็สรุปคดีมาอย่างนี้พี่เอาให้ผมอีกก่อนหน้านี้มีคนเห็นว่านายสองคนเถียงกันผมกับพี่ชัยอะนะเมาวันทีไรก็เสียงดังทุกทีแหละเขาเชียร์แมนยูผมเชียร์ลิเวอร์พูลแต่มีคนเห็นว่านายสองคนเถียงกันค่อนข้างรุนแรงเหรออะไรนายเดาไปเรื่อยไม่ได้ถึงขั้นลงไม้ลงมือนะผมนับถือพี่ชัยเหมือนพี่ชายผมจะไม่ทำหาอะไรเขาถามคนผิดแล้วมั้งพี่แต่รอยฟกช้ำบางส่วนของชัยน่าจะเกิดจากการถูกทำร้ายแม่งเองที่หายกูยังไม่ทำเหี้ยเลยนะเว้ยกล้าสาบานต่อหน้าศพเพื่อนนายไหมช่างหัวมันเด้มึงคิดว่ามึงเป็นตำรวจแล้วมึงใหญ่นะเหรอมึงมีสิทธิ์ไรลากคอกูเข้ามาคุยในนี้เนี่ยมึงอาจจะวายแบบนี้กับแม่ของมึงหรืออีตัวแถวบ้านจนติดเป็นสันดานแต่มึงอย่าเสือกมาทำแบบนี้กับกูเพราะว่ากูรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจที่กูพูดไหมวันนั้นหลังจากที่ชายแยกจากมึงแล้วไปหาใครหรือว่ามึงโง่พอกระทั่งยอมให้ตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยผมไม่รู้มึงไม่รู้เหรอพี่ชายเขาชอบทำตัวลับๆล่อๆเขาไม่ค่อยบอกอะไรผมหรอกนี่พี่ชายตำรวจก็ไม่ติดใจอะไรว่าผมเป็นผู้ต้องสงสัยลองจะโดนฟ้องกลับแค่นี้แม่ไม่รู้เรื่องขึ้นกับพี่นันต้องไม่ทิ้งเด็กๆไปไหนนะนี่คือเงินที่พ่อให้แพรเก็บไปทั้งหมดไม่เคยไปใช้เลยแพรให้อนันต์ทำไมล่ะแพรไม่อยากให้อนันต์ไปหางานทำเพิ่มแพ้กลัวนันเหนื่อยแพ้เก็บไว้เถอะนะถ้าอาจำเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวอาบอกแพ้เองไปนอนเถอะนะ
ยังนอนไม่ได้หรอกค่ะจะลิง2ตัวรอให้อันนั้นไปเล่นด้วยไม่งั้นไม่ยอมนอนเอ๊ะแปลกจริงๆอันนั้นนึกว่าเด็กหญิงใหม่กับเด็กชายธงจะอยู่ในนี้ซะอีกสงสัยจะยังไม่เข้านอนกันเอ๊ะอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าไหนดูหน่อยอ้าวไม่มีนี่เอ๊ะแล้วไปอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะเอ๊ะอันนั้นว่าผ้านวมมันเก่าละอันนั้นเอาไปซักดีกว่า ไปหลับได้แล้วนะไม่เล่นแล้วนะพรุ่งนี้ต้องไปวัดอีกวันนึงนะค่ะนอนผมพาเร็วเอ้าหลับตาผีก็เร็วหลับตาผียังไงหึไปนอนไม่มั้งกูเหมือนถ้าผมมีของอยู่จริงอะผมไม่หวงหรอกเขาเคลียร์เรื่องภายในก่อนได้ไหมนะแล้วค่อยนัดกินข้าวกันนะได้เรื่องยังไงจะแจ้งกูเหมือนเป็นคนแรกเลยผมจัดการกับตำรวจนั่นเองยังเฮ้ให้มึงเปิดตัวตอนนี้ไม่ได้ใจเย็นไว้มันยังไม่รู้เรื่องพวกเราหรอกก็ผมรำคาญมันอะรำคาญแล้วไงตำรวจน่ะรองับหัวมึงอยู่นะถ้ามันวอแวกับมึงอย่างนี้แสดงว่าตำรวจก็ไม่รู้ว่าไอ้ชายเอาของไปซ่อนไว้ที่ไหนมึงว่าน้องสาวมันจะรู้เรื่องนี้ไหมเป็นไปได้เพราะมันไม่ไว้ใจใครนอกจากน้องสาวของมัน ผมจะลองไปใช้สันติวิธีกับเธอดูต้องหรอกแค่สอบได้ที่หนึ่งทุกปีอาก็ชื่นใจแล้วแหละฝากดูกับข้าให้น้องๆด้วยนะไข่เจียวเดี๋ยวแม่กินกับข้าวที่อนันต์ทำไว้
พี่ชายไม่เคยเอาของอะไรมาฝากไว้เลยเราไม่เจอกันมาหลายเดือนแล้วใจเย็นๆอย่าตื่นเต้นสิคิดดีๆตอนนี้เราก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันแล้วตำรวจยังดมกลิ่นเราไม่เจอมาช่วยๆกันกลบดีกว่าก็ได้นันจะไม่บอกตำรวจเรื่องพวกคุณปล่อยนันไปเถอะนะนะไปกินเอาป่ะเอาอ่ะเอาอ่ะถ้าทางนี้มันถึงไม่มีเรื่องจริงๆทีมมันลงแถวนี้ดีกว่าพี่ใครว่ามันไม่รู้อ่ะมารยาหญิงร้อยเล่มคุยอย่างนี้ต้องลากไปซ้อมแล้วก็สอบปากเขาyou
มากอย่างนี้ยั่วลงกูดีนะคืนนี้กูไม่ได้เอาคุณนอนไม่หลับแน่อีสัตว์มึงเหยียบของดีกูแลกหมดเลยนี่นี่เฮ้ยหวานมาฮะชอบสาดิตใช่ไหมมาให้เลยจะสนองมึงเองยังไงจับให้ยำเอ้ยฮะไอ้จัดเต็มเต็มเลยสักใจกูด้วยฮะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่มึงมาต้อนมือหน่อยดิวะพี่หรือมันตายห่ามันนี่หรอแบกเอ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยไม่สวยต้องทำงี้เฮ้ยนอนไม่หลับอีกแล้วสิโยมผมพยายามแล้วตราบใดที่โยมยังยึดติดกับดักที่สร้างไว้ในใจความทุกข์ก็ยากที่จะถอนออกจากตัวแล้วผมควรทำไงดีครับปล่อยวางยังไงล่ะอะไรของมึงนี่มันโคตรเหม็นเลยว่ะไอ้มึกเหม็นสิดีจะได้พลางศพได้จะได้ไม่มีใครหาเจอไงเฮ้ยแม่งนี่ถ้ามึงดำลงไปงมดูนะมึงเจอไม่ต่ำกว่า20ศพเฮ้ยไม่มีพวกนะเฮ้ยไปเลยไปมีคนมาเห็นโตเร็วกลับมาตั้งแต่ตอนไหนล่ะคะมาถึงนานแล้วแพรรีบไปนอนเถอะนะเพราะพรุ่งนี้เช้าอ่ะแพรต้องไปขายเองอานันต์เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรมากหรอกจ้ะตอนที่แพรออกไปขายอ่ะก็กะว่าจะนอนพักเดี๋ยวมันก็คงหายThank you.
แม่เราอ่ะจะบอกว่าไม่มาขายนะวันนี้ไม่ได้มาขายค่ะโอ้โหเสียเส้นหมดเลยสารเลือดเป็นเจ็บๆมาฝากันเนี่ยตัวนี้แถมนะเป็นเด็กเป็นเล็กหันมีน้ำใจซะบ้างมันปองโกมนี่เค็มๆบะล่ำวะแต่มันเค็มที่อร่อยนะนี่ถ้าหมึกแดงมาเจอนะครับลองให้5ดาวแน่เลยเนี่ยวันนี้อานันท์ไม่ได้มาขายค่ะยังอยากจะซื้ออีกเหรอคะรสชาติเอาเรื่องนะเนี่ยจัดเป็นของแปลกประจำตำบลได้เลยนะพี่อนุญาตให้ไปสอบสวนคนของเฮียตงชายก็ทำงานให้ผมแล้วไงนึกว่าเราจะปล่อยให้เขาตายฟรีๆงั้นเหรอให้เกียรติกันบ้างสินี่มันงานของผมส่วนคุณน่ะพักร้อนอยู่ผมติดตามคดีนี้มานานจนจะได้เบาะแสอยู่แล้วทำไมไม่คิดใช้ผมให้เป็นประโยชน์ประโยชน์อะไรอยากโดนสื่อมวลชนถอนงออีกเหรอตอนเนี้ยผู้ใหญ่อยากให้คุณอยู่เงียบๆสักพักก็เชื่อเขาบ้างแล้วถ้าอยากจะเหมาปลาท่องโก้นี่เพื่อเป็นการช่วยน้องสาวชัยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าต้องการจะไปสืบหาอะไรเพิ่มเติมแล้วก็หยุดซะเพราะมันจะทำให้รูปคดีเสียพี่ทำเสร็จแล้วฝากส่งคืนด้วยนะได้สิเดี๋ยววันนี้คนส่งของเท่าแก่จะมาฝากเข้าไปแล้วกันขายดีไหมจ๊ะเพิ่งเปิดร้านจะขายดีได้ยังไงล่ะคะซื้อเสื้อฝากแฟนเหรอว่าท่าทางน้องสาวมันคงไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆแม่อยู่นี่น่ารักดูใส่กับพี่มเยอะเลยอยากรอดสิไอ้สัสแลกเบอร์กันไปแล้วกะชวนเที่ยวพอเมาหน่อยก็อยากตูดรับรองรอทั้งคืนเฮ้ยช่วยพวกออกด้วยครับยืนดูอยู่ได้สบายใจแล้วใช่ไหมนึกว่าฆ่าคนแล้วจะลอยนวลนะกูลากของเข้าตลาดเนี่ย
เศษแก้วนี้ลูกค้าเราอยู่ข้างนอกร้านสุดท้ายแล้วนะเว้ยถ้าใครถามมาของหมดเข้าใจปะโอเคเดี๋ยวกูมาไงวะครับ
ุณตำรวจเขามาเพราะเรื่องของพี่ชัยเขาทำงานให้ผมมานานถ้าไม่มาตายซะก่อนเราก็คงจะได้หลักฐานพอที่จะจัดการตัวใหญ่ได้ทำไมถึงเพิ่งมาบอกผมเห็นว่าคุณเนี่ยกำลังอยู่ในสถานะที่ไม่ปลอดภัยจึงจำเป็นต้องให้รู้ไว้และเพื่อเป็นการขอโทษที่นี่ไม่มีอะไรให้เป็นห่วงหรอกนันดูแลตัวเองแล้วก็หลานๆได้ด้วยวิธีไหนคุณกำลังประมาทหรือเปล่าน้องสาวคุณมาเนี่ยพี่นันพี่นันพี่นันเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นแหละคิดหนีเหรอขอแจ้งความค่ะมีผู้ชายบุกรุกบ้านผมเป็นตำรวจกำลังเอาบัตรมาดูเด้ก็หลานนุชโทรไปบอกว่ามีผู้ชายมาหาพี่นันที่บ้านก็เลยเป็นห่วงสงสัยแบบเนี้ยมีความผิดข้อหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปทางไหนเหรอน่าจะคนละทางกันที่ไหนได้อ่ะหลอกให้เรามาโดนสอบสวนก็แค่ช่วยให้ข้อมูลเรื่องพี่สาวคุณมันจะเสียหายได้นักหนานี่ต่อปากต่อคำเหรอมีเมียหรือยังอ่ะเราอ่ะไม่น่าถามเลยเนาะมีลูกกี่คนแล้วล่ะโอ้รสนิยมมึงแย่มากเลยไม่เอาไหนเลยจริงแล้วหน้าเหี้ยๆอย่างนี้มาเล่นใครมันจะดูหรอวะดูอย่างหนังของไอ้แว่นสิหน้าตาแม่งเวิร์กทุกตัวนมเงี้ยอย่างลูกมะพร้าวไอ้นี่แม็กหายหัวไปไหนวะเนี่ยฮะเที่ยวนี้ให้ยาไปปล่อยเยอะซะด้วยสิโอ้ยสงสัยมันได้เด็กไปล่อมึงเฮียผมโทรไปมันยังไม่รับสายเลยอีนี่ก็น่ารอดนะเฮียไม่เลือกอ่ะโอ้ยรสนิยมของมึงนี่แย่พอๆกันเลยวะผมว่าน่าเอาดีนะเฮียเฮียตำรวจเชิญไปโรงพักอ่ะใครทำเฮียไว้อีกวันเนี่ยมึงแน่ใจนะว่าอีนั่นมันไม่กล้าพูดทำไมตำรวจถึงถามกูเหมือนกันรู้ว่าเราพวกเรากำลังทำหาอะไรกันอยู่มึงไปสันติวิธีแบบไหนกันน้องไอ้ชัยมันวะก็แบบเดิมๆแหละรับรองว่าคราวนี้มันไม่เปิดปากแน่ตรวจสอบดูอีกทีดีกว่านะไอ้หาชัยแม่งยิ่งกระล่อนกระล่อนอยู่ถ้าให้หลักฐานไว้กับน้องสาวมันจริงพวกเราอาจจะลำบากที่จริงถึงเรื่องแดงออกมานายก็คงไม่ปล่อยให้เฮียเป็นไรหรอกมั้งเพราะพวกมึงคิดอย่างงี้สิถึงได้กำเริบทำหาอะไรล่ะรวมไม่หมดทุกวันเนี่ยคนที่ใหญ่กว่าท่านน่ะมีอยู่เยอะถ้าท่านเห็นท่าไม่ดีก็ทีบหัวพวกเราส่งเหมือนกันอาจารย์
าแล้วแพรคืนนี้อนันต์จะกลับมาหรือเปล่าอ่ะกลับสิเดี๋ยวก็มาแล้วแม่งใส่เกลือว่าไงวะเค็มอร่อยจังเว้ยไม่ใช่เกลือหรอกใส่ซอสมากกว่าเฮ้ยซอสญี่ปุ่นทีมรู้ปั๊บเลยอืมใช่แต่แม่หนูเป็นความลับค่ะอนันต์บอกว่าห้ามบอกใครถ้าอร่อยจริงๆก็บอกต่อๆกันอย่าถามเลยนะคะแล้วตกลงจะซื้อมั้ยคะเนี่ย5บาทน่าจะบอกน้องหอยชัยนะ มึงจะบอกทำไมวะมึงจะบอกให้เขาเกลียดพี่หมึกมันรู้สึกอะไรแปลกๆบ้างเนี่ยก็อีนั่นน่ะมันตายมาหลายวันแล้วนะแต่ไม่เห็นทางบ้านมันจะมีอาการอะไรเลยพี่มันก็ยังขายปลาท่องโกกันตามปกติอ่ะก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอฮะแล้วมึงจะกังวลอะไรวะอ้าวแล้วเรื่องที่แม็กหายตัวไปล่ะได้ข่าวว่าล่อน้องสาวอีกคนของชัยมั้ยอ่ะแม่งติดหม้อขึ้นมาเรื่องเล่าไว้พูดอ่ะพี่ตีหมาพ่องเหรอฮะมึงไปสอดส่องดูหน่อยก็ดีเว้ยคิดว่าของล็อตนี้จะเป็นหมันซะแล้วเฮ้ยที่นี่เขตปราบุรีแน่ใจนะว่าเหตุตรงไม่รู้ที่ผมเอาของมาให้กูเหมือนช้าเนี่ยก็เพราะต้องรอให้เฮียเขาเชื่อสนิทใจว่าไอ้ชัยเป็นคนเอาไปถึงไปสอยออกมาได้เนี่ย
นักเรียนทราบไหมคะว่าวันที่12สิงหาคมนี้เป็นวันอะไรจะมีพิธีไหว้แม่ที่โรงเรียนนะคะเขาจะให้แม่ขึ้นไปนั่งบนเวทีแล้วก็ให้ลูกๆนำพานดอกไม้ขึ้นไปให้แพรอยากให้อนันต์ไปเป็นแม่พวกเราหน่อยนะคะใครไม่มีแม่จะโดนเพื่อนล้อไม่มีใครล้อหรอกนะก็ยอดพงไงเขามีแต่พ่อไม่มีแม่ครั้งที่แล้วเขาไปโรงเรียนนะโดนเพื่อนล้อสะร้องไห้เลยอ่ะนี่แต่พ่อของเขานะไปจ้างคนขายลูกชิ้นปิ้งอ่ะมาเป็นแม่แทนก็ช่างเขาสิไม่เห็นเป็นไรเลยเราอ่ะมีอนันต์อยู่ทั้งคนอนันต์ต้องไปเป็นแม่ให้พวกเราอยู่แล้วใช่ไหมคะบอกให้อนันต์พักผ่อนเยอะๆนะแล้วเราอ่ะมาช่วยเลี้ยงน้องด้วยล่ะเฮ้ยหอพักน่ะน่าสงสัยว่ะแม่งเอาของเราซ่อนไว้ในนั้นเปล่าวะแม่ไปกี่โมงวะมันบอกให้กูมาเจอที่นี่กูมาเด้กูว่าแม่งอยู่ร้านเหล้าชัวร์ดูหน่อยดิเฮ้ยมันอยู่ทางนู้นไม่ใช่เหรอวะเหรอนี่คิดจะจีบพี่สาวนึกเหรอพูดอะไรอย่ามาฟอร์มทำเป็นเอางานมาอ้างรู้ทันหรอกนาพวกหลานๆบอกว่าหมวดอ่ะมาด้อมๆ มองอยู่ทุกวันเอ๊ะหรือจะเป็นพวกโรคจิตโรคจิตอ่ะสองคนเมื่อกี้นู่นก็เหมือนกันหมดนั่นแหละไปดีกว่าแล้วไม่ต้องไปส่งนะขอร้องละมอไซค์มอไซค์พวกมึงไม่สงสัยมั้งเหรอในขณะที่ของเราหายแต่กูเหมือนกับมีของปล่อย นี่เฮียกำลังสงสัยน้องสาวไอ้ชัยใช่ไหม ถ้าไม่ใช่อีนี่แล้วมึงว่าเป็นใครกูว่าวิธีจัดการของมึงดูจะไม่ได้ผลหรอกหรือว่าเฮียจะให้ผมลองไหมล่ะ งานแค่นี้ไม่ต้องถึงมือพี่เขี้ยวหรอกเอาอย่างนี้ไหมครับเฮียเราจับลูกๆของไอ้ชัยมาแลกกับของเรา มีหลายไซส์เลือกนะครับเฮียเสร็จฉากโรงเรียนเลิกทุกคนกลับบ้านหมดแล้วแต่เหลือเธอทำข้อสอบอยู่คนเดียวโดยมีอาจารย์หนุ่มคอยควบคุมไม่มีการทุจริตอีกแล้วไงต่อแล้วไงแต่เธอก็ถูกจับได้ว่าการลอกข้อสอบอาจารย์หนุ่มเลยจะขอตีมือเธอทีแต่เธอไม่อยากถูกตีมือเธอขอเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับการลอกข้อสอบอย่างนี้ครูเสนอยื่นข้อเสนอที่อาจารย์ไม่อาจปฏิเสธได้จากตีมือเปลี่ยนไปตีอย่างอื่นแทนนะโอเคไหมตีอย่างอื่นแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็ซัดกันทั่วห้องเลยสิโอ้ขอบโต๊ะโซฟาราวบันไดนึกภาพออกไหมแจ๋วจริงพี่ขายไหมขอถามอะไรหน่อยดิไอ้หน้าจืดเนี่ยนะไม่ได้ที่จะเล่นเป็นอาจารย์ดูนี่จืดซะเมื่อไหร่เราพอดูไม่จืดเฮ้ยโมคุยเฮียอะไรกันอยู่วะนางเอกเข้ามาโน่นไม่เห็นกันไงเอาไว้เอาไว้กล้องไฟพร้อมไหมนะเว้ยนางเอกเข้ามาแล้วโอ้นางเอกนะเซนนี่เปลี่ยนชุดนี้เลยนะโอเคแล้วเปลี่ยนชุดที่ไหนล่ะอ๋อชั้นบนห้องแรกเลยเนาะเอาไว้
ัวแม่งรับไปครึ่งแล้วน้องใช้ชมพูอะไรคะซันซิลค่ะซันซิลนะคะสระบ่อยไหมคะอ๋อบ่อยค่ะบ่อยเหรอคะพี่ว่าตรงนี้ไปใช้ดีกว่าไหมคะลูกคุณเวลา3นาทีตอบแบบสอบถามนิดนึงค่ะพี่เดี๋ยวก่อนกลับมาตอนไหนอะตอนไหนอะไรแต่งตัวเสร็จแต่งหน้าเสร็จเข้าห้องน้ำแล้วก็ลงมาเนี่ยนะฉากเนี้ยจะให้รอดกับใครล่ะถ้าคุณแม่ยิ่งใหญ่นักเวลาที่ลูกๆไหว้ให้กล่าวคำขอบพระคุณท่านด้วยนะคะชีวิตทั้งชีวิตแม่ย่อมตีให้ลูกได้เสมอยามเจ็บป่วยแม่จะเฝ้าพยาบาลดูแลจนลูกหายป่วยยามร้องไห้แม่จะซับน้ำตาให้เชิญคุณแม่ของนักเรียนกลุ่มต่อไปขึ้นเวทีได้เลยค่ะวันนี้คุณแม่มาหรือเปล่าธงทำไมไม่ขึ้นไปอะคะคุณแม่ไม่มาหรองั้นให้พี่สาวรับแทนก่อนละกันพี่สาวก็เปรียบเหมือนคุณแม่คนที่สองเด็กหญิงแพรพันธ์ออกมาเลยค่ะเด็กหญิงแพรพันธ์ออกไปข้างนอกค่ะไปด้านหน้าเลยนะมาเลยค่ะมาเลยแม่เราอาจจะติดธุระพี่สาวก็เปรียบเหมือนแม่คนที่สองหนูทำหน้าที่แทนได้เลยค่ะอ่ะเช็ดน้ำตาตาอยากได้เงินใช่ไหมสรุปดีด้วยนะ
ไม่เคยเสียใจอะไรเท่ากับที่ทำกับแพรวันนี้อารู้ว่าแพรคงไม่ไว้ใจอาอีกแล้วแพรคงไม่อยากได้ยินสัญญาอะไรจากอาอีกถ้าแพรยังโกรธอาอยู่อาจำเป็นต้องเล่าความจริงให้แพรฟังอามีปัญหาปัญหาของอาหนักจริงๆถ้าทำให้อานันลำบากใจอ่ะอานันไม่ต้องพูดก็ได้นะคะแพ้เชื่ออานันลูกน้องสองคนของเฮียตงหายตัวไปครับตอนนี้พวกมันสงสัยว่าอาจจะพัวพันกับของที่หายไปได้ส่วนเรื่องในชัยอ่ะเป็นไปตามที่ผู้กองคาดไว้จริงเฮ้ยเดี๋ยวมึงขับรถไปรอกูใต้สะพานเดี๋ยวกูจะไปเปลี่ยนนั่งรถมึงที่นั่นแล้วมึงอย่าบอกใครพวกเราตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้โอเคมันคงยำจนตายแล้วยัดใส่รถขับตกถนนถ้ามึงยังไม่หนำใจเดี๋ยวคืนนี้กูจะไปกระทืบพวกเลวนั่นให้มึงอีกก็ได้กูบอกแล้วไงว่ากูขอโทษแต่กูไม่เข้าใจว่าทำไมผู้กองถึงเล่นงานพวกแม่งไม่ได้วะแล้วหลวงพ่ออยากให้กูปล่อยวางแล้วกูจะไปปล่อยจะไปวางไว้ตรงไหนวะกินสาเหล้านะจะบอกอะไรวะ
งใจจะซื้อให้เธอเพื่อเป็นการขอโทษแต่เธอก็ยังไม่ทันได้รับรู้นะเธอก็มาบอกเลิกผมซะก่อนผมก็เลยเอาเหล็กนิ้วทิ้งขยะชายเขามาเห็นเขาเลยขอไว้เขาบอกว่าจะเอาไปให้คนที่ดีสุดในชีวิตเขาสัมภเวสีที่มีห่วงมีกังวลก็จะไม่ไปผุดไปเกิดวนเวียนดูแลสิ่งอันเป็นที่รักและด้วยจิตที่อ่อนไหวกับสภาพกายที่ไม่ได้หลับนอนของโยมจึงสามารถที่จะติดต่อกับวิญญาณได้ง่ายดูถ้าเธอจะต้องการความช่วยเหลือจากโยมนะเท่าที่ผมพูดคุยกับเธอก็ไม่มีท่าทางอะไรที่จะบ่งบอกว่าเธอต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องพี่ชายของเธอหรือว่าเรื่องของตัวเธอเองนั่นแหละคือสิ่งที่เธอต้องการเธอคงไม่อยากให้ใครรู้โดยเฉพาะหลานๆของเธอผมควรทำไงต่อไปดีครับช่วยสงเคราะห์เธอสิพูดตามตรงนะผมมันกลัวติดร่างแห่ไปด้วยหมวดอ่ะให้ตำรวจเขาจัดการเถอะยังจนกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมว่านะนี่มันไม่ใช่เรื่องทางราชการแล้วล่ะเป็นเรื่องส่วนตัวของหมวดมากกว่าหมวดกลัวว่าถ้าตำรวจรู้เธอจะลำบากใช่ไหมเธอทิ้งเด็กไปไม่ได้เปล่าหรอกหมวดอ่ะชอบเธอต่างหากอย่าพยายามคิดเองเองนะผมจะลองปรึกษาหลวงพ่อจิตวิญญาณที่กำลังมืดบอดเช่นนี้บุญบารมีของอาตมายังไม่ถึงพอที่จะช่วยได้คงต้องพึ่งพระสงฆ์ที่มีจิตานุภาพอย่างใหญ่จึงจะช่วยจูงจิตให้อนุโมทนาได้ถ้าคิดช่วยกันจริงๆก่อนอื่นต้องสาดน้ำดับไฟซะก่อนจากนั้นจึงยื่นแก้วน้ำให้เธอซึ่งเธอต้องเต็มใจรับเองดื่มเองด้วยสัญชาตญาณจะรู้ว่านั่นคือสิ่งดับกระหายถ้าไม่เช่นนั้นอาตมาก็จนปัญญาแล้วโอ้ยนี่โอ้ยพอดีแล้วรู้ไหมอันนั้นไม่สบายพี่ต้องทำงานทุกอย่างคนเดียวอะให้ช่วยกันอะก็หมดแต่เล่นอย่างเดียวกลับมาไหมฮะพี่เป้ต้องขอโทษผมสั่งให้แดงจับตัวลูกมันมาเกิดคุยไม่รู้เรื่องยังไงก็จับแม่งขายซ่องไปเลยเด็กๆอย่างเงี้ยราคาดีทำอะไรกันโฉงฉางอย่างเงี้ยไม่นึกถึงกูมั่งหรือไงวะฮะเฮียก็ชอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอกับไอ้วิธีการแบบเนี้ยสมมุติถ้ามีอะไรขึ้นมาท่านก็ช่วยเฮียได้อยู่แล้วมึงยังไม่รู้ใช่ไหมว่าท่านน่ะตัดหางกูปล่อยวัดแล้วเว้ยเอ้ยมึงอยากเล่นหนังหรือเปล่าวะ
เขียนบทหนังก็ได้สนใจไหมทำไมเหรอครับก็ดูมันมีแววแอคติ้งมึงมันเนียนมากเขียนบทก็เก่งสร้างเรื่องไอ้ชายรอกูยังไม่พอตามไปรังควานถึงลูกเมียมันให้ดูสมจริงจนกูเชื่อสนิทร้ายมากทำไมเฮียถึงคิดว่าเป็นผมผมอยู่กับเฮียมาตั้งหลายปีผมจะหักหลังเฮียทำไมก็มึงมันเฮียไงได้คืบจะเอาศอกไม่เคยพอดีนะไอ้ชัยมาเข้าฝันกูไม่งั้นกูก็โง่ลาวีกับน้องสาวมันอยู่นะแค่ฝันเนี่ยนะเฮียไม่ใช่แค่ฝันกูมีพยานเกี่ยวในชีวิตกูสิ่งที่กูเกลียดที่สุดก็คือการทรยศเฮียมองผมไม่พลาดจริงๆผมกำลังจะไปสมัครเล่นหนังอยู่พอดีแต่เฮียมองพี่เคี้ยวพลาดไปตำรวจมาไปแจ้งตำรวจทำไมไม่กลัวแพ้อันตรายหรือไงอ่ะโถ่ยก็จะให้ทำยังไงล่ะยกมือขึ้นยกมือหยุดยกมือขึ้น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 ยกมือไม่มีสายตัวไหนแจ้งพี่รู้เลยหรือไงแสดงว่าพวกมันยังอยู่ในเมืองได้เรื่องไงรีบบอกด่วนนะฮัลโหลครับพี่เดี๋ยวมึงมารับกูนะเราออกต่างจังหวัดกันออกต่างจังหวัดเลยเหรอไอ้ห้านี่กูสอยรถคนอื่นมาเนี่ยไอ้มึงถามไอ้หมึกมันด้วยว่าไอ้เด็กกูเองเนี่ยจะเอาไงได้ๆๆเออพี่ไล่เด็กนี่เอาไงอ่ะเดี๋ยวมึงหาที่เปรียวๆนะแล้วปล่อยเด็กแม่งไปเลยพูดไปเล่นหน้าพี่กว่าจะจับมาได้นี่เลือดตาแทบกระเด็นจู่ๆจะให้ปล่อยฉันว่าฟังเหตุผลไม่ขึ้นนะพี่นะฟังไม่ขึ้นพ่องดิไอเด็กนั้นมันไม่มีประโยชน์แล้วมึงรู้เปล่าไม่ละมั้งพี่โถเอ้ยเอาไปทำวิดีโอโป้นะหรือว่าโอ้ยอย่างอะไรพวกนี้ยังได้ตังค์เยอะเลยนะพี่นะเออพี่ฉันว่าเอางี้ดีกว่าเรามาเจอก่อนดีกว่าพี่แล้วค่อยสรุปนะเดี๋ยวฉันจะรอตรงที่สร้างรถเมล์อ่ะใช่ที่เราเคยล่อน้องสาวไงพี่โอเคนะพี่นะฮัลโหลเธออย่าเพิ่งทำอะไรลงไปนะไม่อย่างนั้นเธอจะไม่มีโอกาสได้ไปเกิดใหม่ดูหุ่นดูหน้ามันสิคงขายได้เต็มราคาแน่เลยแบบเนี้ยแล้วพี่จะปล่อยมันได้ลงคออีกเหรอเฮ้ยเบาๆเว้ยมีคนมาคงไม่มีใครรู้นะว่าเรามาที่นี่เป็นไรพี่มึงเบาๆกูหน่อยสิพวกมึงจะเอาไงก็เอากันสิวะไอ้ขี้เมามันหาที่นอนได้แล้วเว้ยมึงโทรหาปาชิดกับเจ๊งวนนะใครให้ราคาดีกว่ากันให้จบแม่งคืนนี้สิ้นเรื่องสิ้นราวไอ้ยักษ์เตรียมรถเออมานี่
ปล่อยเด็กมานะมึงยิงซะถ้ามึงไม่อยากให้สมองเด็กนี่กระจุยมึงยิงซะยิงซะยิงเสือกไปทั้งทุเรื่องเลยนะมึงนี่เฉยจะดิ้นทำไมเล่ามึงทำพี่อะไรอยู่ทำไมมึงไม่เก็บมันเลยเล่าไม่รู้สิพี่สงสัยรูแม่งตันมึงก็ลั่นใส่ปากมึงหรอกมันจะลั่นได้ไงพี่ก็ปืนมันยิงแม่งเด้มึงต้องกูไอ้สัตว์มึงจะลั่นได้ไงก็ปืนมันขาดท่านอาจารย์ครับให้โอกาสอากับหลานได้พบหน้ากันครั้งสุดท้ายด้วยเถอะครับบาปกรรมบาปกรรมอย่าทิ้งพวกเราไปนะอยู่กับพวกเราอย่าทิ้งใหม่ด้วยอาไม่ไปไหนอ
าจะเฝ้าดูพวกเธอตลอดไปข้าอยากอยู่กับพวกเธออันนันขอบ้านไปเล่นโซนหาขนาดนะอันนันอันนันไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแพทย์จะดูแลไหมกับทงเองอันนันอย่าห่วงแพทย์รักอันนันแต่อันนันต้องไปนะคะแม่อย่าห่วงเลยค่ะให้แพทย์เรียกอันนันว่าแม่นะคะหมายขอเรียกอันนันว่าแม่ด้วยนะคะพวกเราทุกคนเรียกอันนันว่าแม่นะความบันเทิงเต็มแม็กซ์กับแพ็กเกจคอนเทนต์สุดปังเปิดวาร์ปหนังดีซีรีส์ดังพร้อมสตรีมความมันให้ทันทุกกระแสพบกับความสนุกแบบอันลิมิตได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาโมโนแม็กซ์สุดยอดหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่องจักรวาลความบันเทิงเต็มแม็กซ์กับแพ็กเกจคอนเทนต์สุดปังเปิดวาร์ปหนังดีซีรีส์ดังพร้อมสตรีมความมันให้ทันทุกกระแสพบกับความสนุกแบบอันลิมิตได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาโมโนแม็กซ์สุดยอดหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง